สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบริการในการมองโลกและการใช้ชีวิตครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรคมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับพูดถึงว่ามนุษย์เนี่ยนะนะก็เรียกว่ารักตนเองนะครับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยรักตนเองนั่นแหละนะครับคำว่ารักตนเองเนี่ยก็ถ้าใครเป็นพ่อแม่คนเนะี่ยก็เข้าใจไม่ยากนะเวลานะเรานะรักลูกหลานของเราอ่ะ นะก็จะมีความรักมีความเมตตาก็บรรนาดีกับเ,เขาเนี่ยแต่ว่าการรักตนเองนะเสมอด้วยรักผู้อื่นเนี่ยนะควรประกอบด้วยปัญญานะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยความรักอาจจะมาเจอปัญหาก็ได้นะความรักอาจจะเกิดเป็นความทุกข์ก็ได้นะความรักอาจจะเกิดเป็นความเศร้าหมองของจิตก็ได้นะถ้าเรารักคนไม่เป็นรักโดยขาดปัญญานะครับคล้ายๆกับว่าสุดพ่อแม่เนี่ยรักลูก นะรักลูกพัฒนาดีกับลูกเนี่ยแต่ว่าวางอุเบกขาไม่เป็นพุยง่ายคือไม่รู้อยากสอนนะไม่รู้วยาใช้ปัญญาสอนก็ให้ลูกทุกอย่างนะจนยกว่ากลายเป็นสปอยนะทำให้ลูกเสียเงี้ยนะลักษณะแบบนี้ก็เรียกว่านะอาจจะรักตนเองแล้วก็รักลูกนะจตะขาดปัญญานะก็สอนลูกไม่เป็นทําให้ลูกโตขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะได้ประโยชน์นะ นะทั้งพ่อแม่ก็ได้ประโยชน์ทั้งตัวเขาเองก็ได้ประโยชน์เนี่ยกลายเป็นโทษก็มีหรือว่าความรักระหว่างชายหญิงนะครับบางคนเนี่ยผิดหวังนะก็ไปทําร้ายคนอื่นทําร้ายตัวเองแทนนี้ว่าจะมองเห็นความทุกข์นะของความพลัดพรากนะครับนะว่าความรักมันบังคับกันไม่ได้อย่าบางทีเราไปรักเขานะเขาก็ไม่ได้รักเราไม่ได้คิดกับเราแบบนั้นนะครับบางคนก็มารักเรานะมาชอบเรานะแบบชายหญิง เราก็ไม่รู้สึกรักชอบเขาแบบนั้นนะจะรักเป็นเหมือนน้องสาวอะไรพี่สาวก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยือนี่คือความจริงนะเมื่อก็คือมันคือความจริงเนี่ยเราต้องรักด้วยปัญญาให้เป็นแปลว่าเราปรารถนาดีกับทุกคนนะแต่ว่าเราต้องเข้าใจนะว่าเราไม่สามารถนะที่จะทําตามตัณหานะของตนเองนะหรือว่าของคนอื่นได้นะครับเหมือนการรักเพื่อนพ้องก็เหมือนกัน นะบางคนก็หวังดีนะเพื่อนพ้องหรือพี่น้องเนี่ยนะให้เขาได้ดีนู่นนี่นั่นแต่กลายเป็นการยัดเยียดก็มีการบังคับต้องให้เชื่อต้องให้ฟังนะครับแล,แล้วสุดท้ายกายเป็นทะเลาะนะเกิดวิวาทากันกลายเป็นความบาดหมางก็มีนะเพราะฉะนั้นการรักตนเองนะเสมอด้วยรักผู้อื่นดีนะง่ายคือมีเมตตาการุณาแต่จะมีให้ครบเนี่ยต้องมีบุติตาโดยเฉพาะอุเบกขาเนี่ย นะต้องมีวิบขาด้วยนะรู้จักวางใจเป็นกลางถ้าบางเรื่องเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบทำนะหรือว่าถ้าเราต้องมองจิตใจตัวเองเป็นด้วยนะมีปัญญาสอนตัวเองเป็นนะไม่ใช่รักเขาด้วยตัณหานะอยากให้เขาได้นู่นนี่นั่นหรือไม่อยากให้เขาได้นู่นนี่นั่นเนี่ยก็กลายเป็นสร้างปัญหาจากความรักนี่แหละนั้นความรักนี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องของการเจริญสติภาวานาดูจิตใจตัวเองเป็นเนี่ยสำคัญมากเลยบางคนเนี่ยนะก็ต้งบอกว่ารักตนเองมากเลยไอ้ความรักตนเองมากเนี่ยก็รักผู้อื่นมากเหมือนกันนะแต่รักแบบยึดติดรักแบบบีบบังคับถ้าจะไปเค้นคอบางคนรักลูกหลานเนี่ยโอ้บีบบังคับเรียนพิเศษเรียนอะไรเยอะๆไปหมดนะบางคนนี่รักคู่ครองถึงห่วงนะตามนะโทจิกอะไรประมาณนี้นะ นะหรือบางคนนี่รักพี่น้องก็พยายามยัดเยียดสิ่งต่างๆให้เป็นการบีบบังคับซึ่งกลายเป็นผลร้ายเราต้องรักด้วยปัญญาเพราะรักด้วยปัญญาคือเข้าใจนะความแตกต่างของมนุษย์เข้าใจความแตกต่างของเหตุปัจจัยที่แต่ละคนสร้างมาบางคนอาจจะมีศีลธรรมนะครับมีบารมีนะครับ,บ,รรนะรบที่แตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความที่เราจะสามารถรักคนอื่นนะและ เขาเรียกว่าทําได้ถูกต้องเนี่ยมันต้องมีปัญญาคือความรู้ความเข้าใจนะครับว่าความแตกต่างของมนุษย์เป็นอย่างไรความแตกต่างของเหตุที่สร้างกันมาเป็นอย่างไรความแตกต่างนะแห่งเขาเรียกว่าอินทรีย์เนาะเรื่องของบารมีต่างๆที่แตกต่างกันเพราะนั้นเราจะไปใช้การบังคับไม่ได้นะยัดเยียดไม่ได้นะครับความรักต้องอาศัยความเข้าใจอาศัยปัญญา นะครับนะถ้าอะไรทําไม่ได้ต้องวางอุปิกคานะครับแล้วจะเป็นความรักในที่ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ